สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อสมาชิกช่องหนชิจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหนชิจนก็จะพามาพูดถึงนะครับมือถือนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้แก้ไขอย่างไรนะครับมือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้แก้ไขอย่างไรนะครับหรืออาจจะเชื่อมต่อได้ใส่รหัสได้แต่เล่นไม่ได้มีวิธีแก้ไขแบบไหนนะครับอันดับแรกนะครับเราไปดูตรงนี้ก่อน Uhm. ไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับกดไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆมาที่การเชื่อมต่อนะครับกดไปที่การเชื่อมต่อนะครับแล้วมาดูว่าสวิตช์ไวไฟตรงนี้มันโยกได้ไหมนะครับถ้าของใครที่กดยังไงมันก็เปิดไม่ได้นะครับโยกไม่ได้นะครับให้ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับถ้าปิดเครื่องเปิดใหม่ถ้าใครโยกสวิตช์นี้ได้แบบนี้ ก็แสดงว่าเครื่องมันล้วนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโยกสวิกแล้วมันไม่เปิดหรือมันไม่โยกให้เราสวิกมันค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะปิดอยู่แบบนั้นนะครับปิดอยู่แบบนี้นะครับไม่โยกแบบนี้นะครับโยกไม่ได้แสดงว่า IC Wifi ของเราเสียนะครับในตัวเครื่องนะครับเราต้องทำการซ่อมหรือเปลี่ยน IC ตัวนั้นนะครับถึงจะหายนั่นเอง นะครับมีวิธีเดียวนะครับไม่ใช่ว่านะครับมีหลายคลิปในที่จนเคยเจอเอามือถือนะครับปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับใส่ถุงยางนะครับไปแช่ตู้เย็นนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำเด็ดขาดนะครับก็คือว่านะครับบางคนนี่ก็เอาไปแช่ นั่นแช่นี่นะครับอย่าทำนะครับมันเกิดจากตัวมือถือเองนะครับไม่มีวิธีไหนแก้ได้ดีเท่าเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับไม่มีวิธีไหนที่แก้ได้ดีสักกว่าเราเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับการแช่ตู้เย็นการทำอะไรสักอย่างหนึง่งมันเป็นแค่การช่วยในระดับเล็กๆนะครับแล้วต่อไปมันก็จะเปิดไม่ได้เพราะมันเสียนะครับ เมื่อมีการเสียมีทางเดียวก็คือซ่อมนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครเป็นอาการแบบนั้นก็ให้ไปทําการซ่อมนะครับแล้วก็มือถือของเราก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าของใครที่ยกได้แบบนี้นะครับแล้วเข้ารหัสได้ครับแต่ใช้ iswi-fi ไ,ไ,ไม่ได้นะครับต้องไปดูนะครับว่า w i f i นั้นใช้งานได้หรือเปล่านะครับไปจ่ายตังหรือไม่นะครับก็คือเอาอีกมือถือเครื่องนึง ไปเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เล่นดูว่ามือถือเครื่องนั้นมันเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามือถือเครื่องอื่นเล่นได้หมดแต่เราเล่นไม่ได้คนเดียวนะครับให้เรานะครับให้เราล็อกอินใหม่นะครับให้เราล็อกอินใหม่นะครับให้เรากดยกเลิกนะครับกดยกเลิกนะครับกดยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับหรือกดลืมนะครับเสร็จแล้วให้เราเข้าใหม่แล้วใส่รหัสผ่านใหม่ เข้าไปนะครับก็จะใช้งานได้นะครับส่วนมากทําแบบนี้นะครับจะใช้งานได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้อีกนะครับให้ไปรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายใหม่นะครับโดยมาที่การตั้งค่าแล้วให้เพื่อนๆมาที่คําว่าจัดการทั่วไปหรือค้นหาคําว่ารีเซ็ตนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนมารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายตัวนี้นะครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะครับแล้วก็รีเซ็ตการตั้งค่าใหม่นะครับพอรีเซ็ตการตั้งค่าใหม่เสร็จปุ๊บเมื่อเราไปเข้า Wi-fi นะครับมันจะให้ใส่รหรัสผ่านใหม่นะครับหรือถ้าเราจะให้ดีเวลาเรารีเซ็ตปุ๊บให้ปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วมาที่ Wifi นะครับแล้วเราก็มาโยกสวิช์แล้วเราก็ นะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปใหม่นะครับเมื่อมีการรีเซ็ตรหัสผ่าน w i f i จะถูกลบออกนะครับเมื่อมีการเปิดแล้วการเชื่อมต่อเกิดขึ้นมันจะถามรหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับส่วนมากหายแน่นอนนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ